ัสดีค่ะพบกับเทนนิสออนไลน์ไทยแลนด์กันอีกแล้วนะคะยังอยู่กับโค้ชเอ็กซ์ค่ะคราวนี้เขาบอกว่าสไลด์แบ็คแฮนด์เนี่ยวันนั้นอธิบายได้เห็นภาพมากเลยอันที่ยากมากที่มีคนถามมาเยอะมากก็คือว่าสไลด์โฟร์แฮนด์โค้ชเอ็กซ์สไลด์โฟร์แฮนด์นี่เหมือนสไลด์แบ็คแฮนด์ไหมมีก็จริงๆลักษณะการจับกริปอะไรต่างๆเนี่ยก็เหมือนกันนะครับเพียงแต่เปลี่ยนด้านมาเป็นโฟร์แฮนด์แล้วก็หน้าไม้ทุกอย่างก็ยังจะค่อนข้างจะต้องเป็น45เสียงเหมือนเดิมเหมือนกันอันเดอร์สปินบอลเหมือนเดิมนะครับแบ็คแฮนด์โฟร์แฮนด์เนี่ยลักษณะเราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นการสไลด์บ่อยเท่าแบ็คแฮนด์เพราะว่ามันเป็นลูกที่ถ้าส่วนใหญ่คนตีเทนนิสเนี่ยตีแบ็คแฮนด์ตีโฟร์แฮนด์เท่าสปินเป็นหลักซึ่งจะเป็นลูกอาวุธที่หนักกว่าซึ่งลูกสไลด์จะเป็นลูกระดับที่ก็อาจจะมีการต้องการการเปลี่ยนสปินบอลเปลี่ยนจังหวะบอลให้ลูกมันต่ำให้ลูกมันคู่ต่อสู้เขาเปลี่ยนการตีหรือไม่ก็เป็นโฟร์แฮนด์แบบดรอปช็อตสไลด์แบบดรอปช็อตหรือว่าการบล็อกลูกเสิร์ฟการบล็อกลูกเสิร์ฟที่แรงๆที่คู่สู้เสิร์ฟมาเขาจะใช้การบล็อกสไลด์เอาก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็ถ้าโฟร์แฮนด์ก็จะใช้ประมาณนี้แบ็คแฮนด์ก็มีนะครับแบ็คแฮนด์ก็มีเรื่องการบล็อกสไลด์บล็อกลูกเสิร์ฟอะไรเงี้ยก็มีแต่ส่วนใหญ่โฟร์แฮนด์เนี่ยก็จะเป็นลูกแบบประมาณนี้คราวนี้พี่เลยอยากจะให้เอ็กโชว์ให้ดูนิดนึงว่าเมื่อกี้มีอะไรนะมีแบบว่าการบล็อกลูกเสิร์ฟด้วยโฟร์แฮนด์การเปลี่ยนจังหวะเป็นดรอปช็อตนะคะแล้วก็มีการดีเฟนแต่เพิ่มอีกนิดนึงได้ไหมอ่ะอันเนี้ยคือเป็นความใฝ่ฝันนะพิธีกรรีเควสพิธีกรรีเควสความใฝ่ฝันในชีวิตมากเลยเวลาเห็นเวลาสมมติเราอยู่หน้าเน็ตใช่ไหมแล้วเขาหลบขึ้นมาสูงๆแล้วเขามีตีอย่างเงี้ยจึ๊กต้อนขาอย่างเงี้ยมันดูเท่มากเลยนะพี่เคยคิดอยากจะทำมานานละรอตัวเองสูงขึ้นแต่ว่ามันไม่สูงขึ้นไงก็จริงอันนี้เป็นเขาเรียกเป็นลูกแบบเป็นลูกทริกช็อตก็คือลูกแบบพิเศษที่นักกีฬาบางคนก็ลองฝึกดูเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นลูกที่บางทีอย่างที่พี่นอร่าบอกคือความจำเป็นบางทีเรารับไม่ทันเราวิ่งมาไม่ทันเนี่ยเราก็ใช้ลูกนี้ในการแก้ปัญหาหรือว่าแก้ไขบอลกลับไปซึ่งบางครั้งก็ทำแต้มได้บางครั้งถ้ากลับไปดีคู่ต่อสู้ก็รับไม่ทันเหมือนกันซึ่งตรงนี้ก็เป็นลูกที่ฝึกได้นะครับเอาไปฝึกได้ทุกครั้งแต่ก็ถ้าเราวิ่งกลับมาตีทันก็ตีดีกว่าถ้าเอ็กทำให้พี่ตีได้นะพี่มีรางวัลเลยนะเนี่ยได้ค่ะงั้นเดี๋ยวลองดูโค้ชเอ็กนะคะว่าจะตียังไงได้บ้างเชิญเลยค่ะครับก็วันนี้เราก็มาดูวิธีนะครับเทคนิคการสไลด์โฟร์แฮนด์นะครับอย่างที่เมื่อกี้ได้เกริ่นไปแล้วก็คือการสไลด์โฟร์แฮนด์เนี่ยจริงๆเราก็ลักษณะคล้ายๆกับแบ็คแฮนด์นะครับการสไลด์แบ็คแฮนด์ก็คือจับกริปเหมือนกันเลยนะครับหน้าไม้ลักษณะเดียวกันแต่เปลี่ยนด้านเป็นโฟร์แฮนด์สไลด์คล้ายๆกับวอลเลย์โฟร์แฮนด์เหมือนกันนะครับก็อันดับแรกที่เราจะดูนะครับก็โฟร์แฮนด์สไลด์ธรรมดานะครับมาดูนะครับสไลด์9ปึ๊บนะครับมือซ้ายช่วยนะครับนี่คือการสไลด์นะครับ9นะครับโฟร์แฮนด์ซึ่งจะใช้ส่วนใหญ่ก็ใช้เวลาเราจะเปลี่ยนสปีดบอลจากการตีเท่าสปินนะเพื่อให้คู่ต่อสู้หรือว่าผู้เล่นที่เป็นคู่ต่อสู้เราเนี่ยตีลูกที่ต่ำลงไอ้ลูกต่ำก็จะเปลี่ยนเป็นสไลด์อีกลูกนึงนะครับก็เป็นการวิ่งตีสไลด์โฟร์แฮนด์ก็คล้ายๆกับแบ็คแฮนด์นะครับแต่เพียงแต่โฟร์แฮนด์เนี่ยเราจะต้องวิ่งนะครับเราต้องบาลานซ์ตัวให้ดีนิดนึงเพราะว่าบางครั้งเราส่งไกลนะครับปั๊บวิ่งครับการส่งตัวเนี่ยต้องดีนิดนึงจังหวะที่เราวิ่งนะครับนี่คืออันวิ่งตีสไลด์ซึ่งส่วนใหญ่ถ้าบางครั้งที่มันห่างตัวมากเราอาจจะต้องใช้การเอื้อมแล้วก็การคอนโทรลหน้าไม้กลับไปให้ได้นะครับขอลองโยนเอื้อมแบบสุดๆนิดนึงครับนี่นะครับก็ยังเป็นโฟร์แฮนด์สไลด์อยู่ซึ่งจะไกลหน่อยแล้วก็ต้องใช้การคอนโทรลหน้าไม้ที่นิ่งพอสมควรแล้วก็ที่บอลที่จะกลับลงสนามได้นะครับอีกลูกหนึ่งนะครับเป็นการบล็อกสไลด์ด้วยลูกเสิร์ฟอันนี้ทำได้ทั้งโฟร์แฮนด์ทั้งแบ็คแฮนด์นะครับแบ็คแฮนด์นิดนึงครับนะบล็อกด้วยสไลด์แบ็คแฮนด์ก็ได้นะครับนี่คือการรีเทิร์นครับอีกการหนึ่งที่สำคัญก็คือเหมือนกันนะครับดรอปช็อตโฟร์แฮนด์ดรอปช็อตซึ่งเราจะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยนักกีฬาก็มีการหลอกเหมือนเราจะตีเท่าสปินนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นดรอปช็อตครับก็ทำได้เหมือนกันลองดูนะครับ
ำไปใช้ได้นะครับอีกลูกหนึ่งที่เมื่อกี้พิธีกรขอนะครับเดี๋ยวเราลองดูอันนี้ผมต้องขอเวลาหายใจนิดนึงพี่โอครับขอโทษทีครับหันหน้าอย่างนี้ครับฮึบครับนี่ครับนี่สองลูกนี้ลงพอดีจังหวะพอดีผมว่าปิ๊กก็ทำได้นะครับลองชาเลนจ์ไปที่ด้านในเลยแล้วกันคำท้าแล้วนะด้านในเลยว่าขอ2ลูกเหมือนผมเมื่อกี้ได้เมื่อกี้พี่ตีจะตีโดนขาตัวเองอยู่แล้วเนี่ยคือมันต้องกะระยะนิดนึงคือกะจังหวะให้ลูกมันย้อยลงเทคนิคก็คือให้ลูกมันต่ำแล้วก็ตีล่างขึ้นไปข้างบนเพื่อให้มันผ่านพื้นไปเพราะว่าลูกนี้มันลูกแก้ไขแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นลูกที่แบบเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นลูกพิเศษที่บางคนอาจจะคาดไม่ถึงผู้สู้อาจจะคาดไม่ถึงหรือว่าคนที่เล่นกับเราเนี่ยไม่รู้หรอกว่าจะตีลูกไหนอะไรเงี้ยครับก็เป็นเรื่องที่ฝึกได้นะครับเด็กๆไปฝึกได้เพราะว่าก็ฝึกไว้ก็ดีมันเรื่องได้ได้เรื่องของการโคดิเนชันร่างกายได้เรื่องของการประสาทสัมผัสระหว่างตากับบอลด้วยอะไรเงี้ยดีครับเดี๋ยวเด็กนอร่าเนี่ยแหละค่ะจะไปฝึกก่อนนะคะเดี๋ยวจะส่งกันบ้านด้วยนะคะแต่ว่ามีประโยชน์มากเลยเพราะว่า forehand slice เนี่ยมันเป็นเหมือนลูกตั้งรับและลูกแก้ไขเนาะแต่ว่าหลายคนอาจจะทำไม่ได้แต่วันนี้ทำให้เห็นดูง่ายมากง่ายมากจริงขอบคุณคุณเอกมากเลยหายใจทางผิวหนังก่อนได้ครับโอเคโอเคแต่ยังไงขอบคุณมากเลยนะคะคุณเอกค่ะสวัสดีค่ะครับ